สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพิมพ์อีกวันก็ขอบคุณสําหรับการเข้ามาติดตามทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะในหลายคลิปในหลายแง่มุมในหลายเรื่องราวที่บอกเล่าสู่กันฟังก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังในประเด็นหัวข้อที่ว่าเตือนภัยสาวไทยเกี่ยวกับบริษัทรับจัดหาคู่นะคะพี่ยอมรับนะคะว่าทุกวันนี้กระแสการหาแฟนหนุ่มต่างชาติมันท่วมท้นแล้วก็เยอะแยะมากมายอาจจะด้วยเหตุผลในหลายอย่างทั้งเรื่องของสัดส่วนของหนุ่มไทยแล้วก็สาวไทยแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องทำให้สาวๆจากทุกวงการสาขาอาชีพนั้นก็คือหันมามองหนุ่มต่างชาติกันมากขึ้นเพราะสาวไทยหันมามองหนุ่มต่างชาติกันมากขึ้นมันก็ทำให้มีกรณีคนที่มาตั้งตัวเป็นเอเจนซี่รับจัดหาคู่กันมากขึ้นพอมีกรณีที่รับจัดหาคู่กันมากขึ้นสาวๆในหลายๆคนนะคะก็คือมองหาตัวช่วยเพราะในหลายเอเจนซี่หรือว่าอะไรต่างเขาก็ค่อนข้างที่จะพูดดีการันตีดีว่าเฮ้ยคุณมาจ้างเราหาแฟนฝรั่งให้ก็คือคุณได้ชัวร์คือคุณได้แต่งงานกับฝรั่งแน่นอนอะไรต่างๆดังนั้นในสาวๆหลายๆคนนะคะยุคปัจจุบันพิมพ์ยอมรับว่าหลายๆคนนั้นยอมทุ่มเงินในบางรายนะก็คือเฉียดแสนบางคนก็เป็นแสน 50,000 60,000 เฉียดแสนก็ว่าไปยอมที่จะควักจ่ายให้กับบริษัทรับจัดหาคู่อะไรต่างๆในบางบริษัทนั้นเขาก็คือมีตัวตนอะไรต่างๆแต่บางบริษัทนั้นไม่มีตัวตนก็คือทำให้มันมีการหลอกลวงกันมากขึ้นจากที่พิมพ์เห็นมานะคะในหลายคนก็คืออาจจะด้วยของข้อจำกัดทางด้านภาษาหรือว่าอะไรต่างๆทำให้ตัวเองนั้นคือต้องหาตัวช่วยต้องหาคนที่หาแฟนให้คุณได้อะไรต่างๆในหลายคนที่เข้ามาหาพิมพ์นะคะพิมพ์ยอมรับว่าพิมพ์ตั้งแต่พิมพ์ทำคลิปออกมานะคะก็คือระยะเวลาเกือบ2ปีแล้วอะไรต่างๆแต่ว่าพิมพ์เปิดเพจมาประมาณปีนึงอะไรต่างๆคนมาถามจ้างให้หาแฟนฝรั่งให้เยอะมากๆเยอะจริงๆพิมพ์ยอมรับเลยว่าเป็น100-200อะไรต่างๆคือมาถามอะไรต่างๆแต่พิมพ์ไม่ได้รับจัดหาคู่นะคะพิมพ์เชื่อในศักยภาพของทุกคนว่าทุกคนนั้นสามารถที่จะหาแฟนได้ข้อดีของการหาแฟนเองนะคะพิมพ์บอกตรงๆว่าทักษะภาษาคุณได้ใช้แน่นอนในการที่สื่อสารในการที่แชทอะไรต่างๆหรือว่าการที่ไปเดทอะไรต่างๆคุณได้สนทนาอะไรต่างๆมันเพิ่มทักษะทางด้านภาษาของคุณในกรณีที่คุณไปบริษัทรับจัดหาคู่บางครั้งเขามีล่ามอะไรให้คุณอันนั้นก็คือมันเป็นเรื่องของในโลกของที่ไทยแต่วันหนึ่งที่คุณมาอยู่ต่างประเทศภาษาของคุณต้องได้นะคะจะไม่มีล่ามมาใช้ในชีวิตของคุณช่วยเหลือคุณดังนั้นนะคะสิ่งที่พิมพ์แนะนำก็คือให้คุณนั้นพยายามช่วยเหลือตัวเองนะคะในกรณีที่แบบว่าบางคนนะคะในหลายคนที่เข้ามาบอกเล่าให้พิมพ์ฟังนะคะว่าเขานั้นยอมเขาไปเสียเงินแล้วอะไรต่างๆหลายหมื่นเลยล่ะพิมพ์ใช้คำว่าหลายหมื่นเฉียดแสนเลยล่ะก็คือบริษัทรับจัดหาคู่ก็อ้างว่าจะส่งคนมาให้ดูตัวหรือว่าอะไรต่างๆข้อกำหนดก็คือส่งหลายคนแต่ผลสุดท้ายก็คือมาแค่คนเดียวพอมาแล้วมันก็คือมันไม่ work out เขาก็ได้เงินไปแล้วเขาก็เชิดหนีบางรายก็คือได้เงินแล้วก็หายเข้ากลีบเมฆทำให้จะต้องมาให้ตัวเองนั้นต้องมานั่งชิดแชทหาหนุ่มต่างชาติเองบางรายนั้นก็คือคุยกันดิบดีว่าเฮ้ยเสีย 4-5 หมื่นอะไรต่างๆและทีนี้ก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าจะหาให้จนได้อะไรต่างๆและทีนี้ก็พอหาไปสักพักก็ให้จ่ายก่อนพอจ่ายก่อนแล้วทีนี้ก็บอกเฮ้ยขอจ่ายเป็นรายเดือนอะไรต่างพอสมาชิกไม่สามารถที่จะหาเงินได้อะไรต่างก็บล็อกปิดไปหายตัวไปในบางเคสก็คือตั้งตัวขึ้นมาโดยการที่ไปขโมยรูปของเมียฝรั่งต่างๆที่เขาตั้งโปรไฟล์ใน Facebook เป็น Public อะไรต่างๆไปดึงเอาภาพเข้ามาและทีนี้ก็เอามาหลอกลวงสาวไทยพิมพ์เชื่อนะคะว่าในหลายคนนั้นก็คือคาดหวังเชื่ออะไรต่างว่ามันจะได้อะไรต่างก็ยอมที่จะควักเงินและเคสล่าสุดที่กำลังดังอยู่ตอนนี้นะคะถึงขั้นจะแจ้งความกันเลยอะไรต่างๆในกรณีที่ทางเพจนั้นสมาชิกค่อนข้างที่จะเยอะนะคะพิมพ์ยอมรับเยอะมากๆและนี้ก็ไปเอารูปฝรั่งหรือว่าอะไรต่างๆที่เขาไม่ได้มีตัวตนแล้วอะไรต่างๆเอามาลงเพื่อให้สาวๆนั้นเสียค่าสมาชิก20,000-30,000ก็ว่าไปอะไรต่างๆดังนั้นนะคะพ
พิมพ์อยากให้เพื่อนๆนั้นคิดกันดูให้ดีนะคะก่อนที่คุณจะควักเงินไปจ้างใครเพราะเอเจนซี่ส่วนมากนะคะเขาก็ไปเอารูปของคุณนั้นไปโพสในเว็บเดทอะไรต่างๆให้คุณอะไรต่างๆก็เพื่อที่จะหาคนมาแต่บางนายเขาก็อาจประสบความสำเร็จแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนสิ่งที่พิมพ์ย้ำและเตือนเสมอนะคะว่าหากเป็นไปได้ในทัศนคติของพิมพ์นะคะให้คุณนั้นแชทเองฝึกภาษาเองให้เรียนรู้ด้วยตัวเองณตอนนี้นะคะก็คือพิมพ์ว่างพิมพ์ทำหน้าที่รับสมัครเว็บเดทให้คุณหากคุณต้องการนะคะก็คือรับสมัครเว็บเดทให้คุณแล้วก็รับเขียนโปรไฟล์ในกรณีที่เพื่อนๆคนไหนที่เขียนภาษาไม่ค่อยเก่งอะไรต่างๆพิมพ์ยินดีที่จะรับเขียนโปรไฟล์ให้ในห้วงนี้นะคะคือพิมพ์มีเวลาดังนั้นนะคะเพื่อนๆหากใครต้องการก็คือติดต่อพิมพ์ได้เลยนะคะก็ยินดีที่จะช่วยแต่พิมพ์ไม่รับหาคู่นะคะพิมพ์บอกก่อนทัศนคติของพิมพ์ก็คือต้องการให้เพื่อนๆนั้นฝึกภาษาให้ได้มากที่สุดวันหนึ่งที่คุณมาอยู่ต่างประเทศนั่นคือโลกของความเป็นจริงนะคะในหลายๆคนภาษาไม่ได้ใบหย่าที่สามีหลอกให้เซ็นยังไม่รู้เลยว่าเป็นใบหย่าบางรายนั้นถูกสามีหลอกเอามาขายคุณยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เพราะคุณสื่อสารภาษาไม่ได้บางรายถูกสามีไล่ออกจากบ้านคุณไม่รู้จะไปช่วยเหลือหาใครช่วยเหลือคุณหากคุณคาดหวังว่าคนไทยในต่างแดนเขาจะช่วยคุณคิดผิดนะคะในต่างประเทศตัวใครตัวมันตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนภาษาฝึกให้มากที่สุดได้เท่าไหร่มันเป็นสิ่งที่ดีและประการสำคัญก็คือคนที่คุณเลือกมาคุณต้องแน่ใจแล้วก็ชัวร์ว่าคุณเลือกแล้วคือคนนั้นอะไรต่างๆนะคะอย่าคาดหวังว่าใครเขาจะนำพาคนดีๆมาสู่คุณนะคะก็คือคนที่ดีคนที่ใช่อะไรต่างๆเราต้องดูต้องเลือกเองพิจารณาเองนะคะอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเพื่อนๆนั้นจะได้ฉุกคิดกันนิดนึงจะไปเสียเงินเสียทองจ่ายให้กับใครก็ระมัดระวังดูกันให้ดีว่ามันจะชัวร์หรืออะไรหรือเปล่าเพราะอย่างที่พิมพ์เคยเล่าในเพจนะคะว่าตอนที่พิมพ์เข้ามาในอเมริกานั้นเพื่อนเกือบ30รายไม่มีใครได้จ้างใครหาแฟนฝรั่งให้สักคนนะคะณตอนนั้นเมื่อหลาย10ปีเมื่อหลาย7-8ปีที่แล้วไม่มีใครที่แบบจะยอมควักเงินแต่ตอนนี้ก็คือทุกคนยอมควักมากขึ้นก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงชาวไทยเราไม่ได้มีเงินเป็นถุงเป็นถังอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ขอแรงกายแรงใจเพื่อนๆช่วยกด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะมีคอมเมนต์มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะอย่าลืมกดระฆังไว้ด้วยนะคะคลิปใหม่ๆมาจะได้มาพูดคุยกันนะคะวันนี้เจอกันแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ